สลึงเดียวก็ไม่ได้ถ้าหากทอดทิ้งสิ่งนี้โบเวนด้าค่ะเผยพินัยกรรมนะคะที่คุณปอค่ะฝากฝังนับโปะนะคะหากทอดทิ้งเนี่ยสลึงเดียวก็ไม่ได้ค่ะเอ๊ะคืออะไรกันนะก็บอกนะคะว่าขอยึดคืนค่ะคุณโบเวนด้านะคะเผยพินัยกรรมที่ทำแสนลำบากของคุณปอทฤษฎีค่ะครั้งที่ยังไม่มีน้องมะลินะคะลั่นค่ะว่าหากทิ้งนับโปะนะคะสลึงเดียวก็ไม่ได้ค่ะแม้ว่าร่างกายนะคะจะลาจากครอบครัวแล้วก็แฟนๆไปนานกว่า5ปีแล้วแต่ทว่าพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับคุณปอทฤษฎีสหวงค่ะก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของหลายๆคนนะคะเสมอมาโดยเฉพาะภรรยานะคะคุณโบเวนด้าแล้วก็ลูกสาวสุดที่รักค่ะน้องมะลิภาขวัญนะคะที่มักจะมีโมเมนต์ระลึกถึงคุณหนุ่มปอนะคะมาให้ชื่นชมอยู่เสมอค่ะอัปเดตล่าสุดค่ะ26ตุลาคมที่ผ่านมานะคะคุณโบเวนด้ากับน้องมะลิค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะไปเป็นแขกรับเชิญในรายการพ่อบ้านงานเข้าค่ะซึ่งทั้งคู่ค่ะก็มีการพูดคุยกันนะคะในเรื่องต่างๆทั้งนี้ค่ะยังมีจังหวะหนึ่งนะคะที่แม่โบค่ะเผยถึงความคิดถึงนะคะของน้องมะลิที่มีต่อพ่อปอค่ะในทำนองที่ว่าเขานะคะหมายถึงน้องมะลิเนี่ยคิดถึงคุณพ่ออยู่บ่อยๆนะบางทีเนี่ยคิดถึงมากๆนะเขาก็จะไปยืนที่อยู่ที่หน้ารูปคุณพ่อนะคะแล้วก็บอกนะคะว่ารู้ไหมว่าคิดถึงนั้นเนี่ยตามสไตล์ของเขาอะค่ะพร้อมกันนี้ค่ะพิธีกรค่ะก็มีการถามนะคะว่าคุณปอทฤษฎีนะคะมีการฝากพินัยกรรมอะไรไว้ให้ลูกบ้างหรือเปล่าซึ่งสาวโบค่ะก็เล่าถึงมุมน่ารักนะคะของคุณปอค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีการงอนกันนะคะแล้วเจ้าตัวค่ะไปเขียนพินัยกรรมนะคะลงในกระดาษ A4 ความยาวถึง2หน้ากระดาษด้วยกันค่ะโดยมีนะคะบอกว่าจะยกข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยให้กับคุณโบเวนด้านะคะแล้วก็มีนะคะน้องหมาก็คือนับโปะนะคะเป็นหมาที่เขารักค่ะรวมถึงรถมินิคันสีเขียวคันเก่าๆคันนึงที่เขารักมากนะคะโดยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะยกให้นะแต่ว่าถ้าเกิดนะคะไม่ดูแลนับโปะหรือว่ารถของเขานะคะก็จะเอาทรัพย์สินนะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เนี่ยค่ะไปขายทอดตลาดนะคะเพื่อให้กับมูลนิธินั่นเองค่ะโอ้โหก็เลยนะคะเป็นอะไรที่เธอก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยขำมากเลยนะเพราะว่าตื่นมาแล้วก็เจอกระดาษแผ่นนี้ค่ะแปะไว้ที่หน้ากระจกนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะเธอก็ดูแลนะคะน้องหมานะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยมันก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อไม่นานนี้ค่ะส่วนทางด้านรถนะคะเธอก็มีการเอาไปซ่อมนะคะคอยดูแลอยู่เสมอค่ะเพราะว่ารู้ว่าเป็นคันที่คุณปอนะคะรักมากๆค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะเรียกว่าถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขนะคะก็จะต้องไม่ได้มรดกนะคะซึ่งก็เป็นโมเมนต์นะคะเป็นมุมเล็กๆนะที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วก็คุณโบก็มาเล่าในรายการค่ะก็เอามาฝากนะคะก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากนิว18นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า